อัญเชิญพระวจนะในหัวข้อรักเกินความเข้าใจพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ35ถึง39ความว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็ญหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ว่าความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นสิ่งใดอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เรายังคงอยู่ในเดือนแห่งความรักนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นซีรีส์การเทศนาในเรื่องของความรักนะคะมีคนกล่าวว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้คนมีชีวิตแม้ว่าคนคนนั้นจะจากไปแล้วก็ตามความรักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของมนุษย์แล้วก็เป็นพลังในเชิงบวกที่ขับเคลื่อนทำให้มนุษย์ทำหลายสิ่งหลายอย่างคานทีกล่าวว่าที่ไหนมีความรักที่นั่นมีชีวิตชีวิตคริสเตียนเองก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสำคัญและก็เราก็ให้ความสำคัญกับความรักเป็นคริสเตียนชนเรามักจะพูดเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะคะช่วงธันวานะคะช่วงธันวาเนี่ยข้าพเจ้าก็ปกติแล้วเราก็จะมีการข้าพเจ้าเป็นคนสายตาสั้นนะคะแล้วก็จะต้องวัดเปลี่ยนแว่นใหม่เพราะรู้สึกว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์คือปกติจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สบายตารู้สึกว่ามันหนักตาก็เลยกลับไปที่อุดรแล้วก็จะมีร้านแว่นที่เป็นร้านประจำก็ปรับเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยโอเวอร์ก็คือเยอะเกินกว่าสายตาของตัวเองก็เลยทำให้เข้าใจว่าอ๋อมีหน้าล่ะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่สบายตาทีนี้เนี่ยเขาก็เลยให้ปรับคอนแทคเลนส์ก็ปรับคอนแทคเลนส์อยู่ประมาณเดือนนึงอะค่ะในตลอดเวลา1เดือนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราใส่แว่นที่ไม่ได้เช็ดอะค่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดก็จึงต้องโทรศัพท์กลับไปว่าเอ๊ะหรือว่าเราซื้อคอนแทคเลนส์ไม่ถูกอีกนะคะก็ในที่สุดแล้วก็นั้นว่าข้าพเจ้าก็ซื้อคอนแทคเลนส์ไม่ถูกอีกนะคะต้องซื้อไม่เหมาะกับสายตาใหม่ที่ทำมาเพราะว่าตอนใส่แว่นอันใหม่ที่ใส่เนี่ยก็ชัดดีแต่พอตอนกลางวันใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ไม่ชัดแล้วก็รู้สึกเหมือนตาแห้งตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เรามองแล้วเราใส่แว่นถ้าใครใส่แว่นนะคะหรือว่าเรามองเนี่ยแล้วถ้ามันมีอะไรอยู่ในเลนส์ของเราแล้วมันไม่ชัดมันทำให้ชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยก็รู้สึกลำคาญแล้วก็รู้สึกมันไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติจริงๆความรักของพระเจ้าเวลาที่เรามองความรักของพระเจ้าและการที่เราจะเข้าใจความรักของเจ้าแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยเราเองก็ต้องพิจารณาว่าเรามองความรักของพระเจ้าเนี่ยผ่านเลนส์แบบไหนอย่างแรกที่สุดเนี่ยถ้าเรามองความรักของพระเจ้าผ่านเลนส์แบบมนุษย์มองแบบเลนส์ของมนุษย์แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าได้เราจะเป็นความทุกข์หรือค
ความยากลำบากหรือความการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโบยตีโบยภัยหรือการถูกคมดาบหรืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายโรมไปถึงพี่น้องเขียนจดหมายฉบับนี้เนี่ยไปถึงพี่น้องคริสตจักรที่กรุงโรมเพื่อที่จะหนุนใจคริสเตียนในกรุงโรมให้มีความเข้มแข็งและเดินในหนทางของพระเจ้าอย่างเหมาะสมอาจารย์เปาโลเองเริ่มจากคำถามอันนี้เป็นซีรีส์ของคำถามว่าอะไรจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้บ้างมันจะเป็นความทุกข์ยากลำบากจะเป็นความการถูกข่มเหงความยากจนการถูกโบยภัยหรือการถูกลังควานหรือถูกคมดาบอาจารย์เปาโลยกอุปสรรคเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถามกับชีวิตของมนุษย์ว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้หลายคนละทิ้งทางของพระเจ้าเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดความทุกข์ยากเพราะว่าเขาเกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นในชีวิตก็เกิดสงสัยในความรักของพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเมื่ออาจารย์เปาโลถามว่าอะไรที่ทำให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าอันนี้หมายความรวมไปถึงอะไรทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่เจริญเติบโตและก็ไม่เกิดผลผู้เชื่อหลายคนออกจากทางของพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการเคี่ยวเข็นต่างๆก็ทำให้คนละทิ้งพระเจ้าหรือแม้แต่เขารู้สึกว่าเมื่อเขามาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยขึ้นมนุษย์เราเข้าใจความรักแล้วก็ตีความความรักของพระเจ้าเนี่ยผ่านเลนส์แบบมนุษย์คือมีความคาดหวังมีความปรารถนาและปรารถนาอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักแบบมนุษย์ก็คือการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและนี่แหละคือปัญหาเมื่อเรายึดตัวเราเองเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเราใช้วิธีนี้พยายามจะเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและถ้าเราใช้วิธีนี้เราก็เป็นคริสเตียนแบบเห็นแก่ตัวคือเราปรารถนาจะให้พระเจ้าตอบสนองความปรารถนาและความต้องการของเราและเราต้องการให้พระเจ้าดูแลเราเอาใจใส่ชีวิตของเราในแบบที่เราต้องการริกวอร์เรนเขาเขียนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ว่าคริสเตียนชอบทำให้พระเจ้าเป็นเหมือนยักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษคือเมื่อต้องการก็ถูอธิษฐานขอให้จินนี่ทำสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ให้ก็คือเรียกจินนี่ออกมาเพื่อที่จะตอบสนองให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาและหลายครั้งเราทำกับพระเจ้าแบบนี้และการที่เราทำกับพระเจ้าแบบนี้เนี่ยกลายเป็นพระเจ้าเป็นทาสของเราพระเจ้าต้องทำตามสิ่งที่เราสั่งเพราะนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาการเข้าใจความรักของพระเจ้าด้วยสายตาแบบมนุษย์ทำให้คริสเตียนเป็นที่สะดุดทั้งต่อคริสเตียนด้วยกันเองและต่อคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยเพราะว่าเราไม่ได้สวมความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงคานทีเขาพูดกับเพื่อนคริสเตียนของเขาว่าฉันชอบพระคริสต์ของเธอมากแต่ฉันไม่ชอบคริสเตียนเพราะว่าคริสเตียนช่างไม่เหมือนพระคริสต์ของเขาเลยเราเป็นเหมือนพระคริสต์ของเราหรือเปล่าจะมีใครสักคนหนึ่งถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดกับเราแบบนี้คงเป็นคำพูดที่เจ็บปวดมากและไม่ได้เจ็บปวดแค่ชีวิตของเราแต่พระคริสต์ที่เราติดตามก็เจ็บปวดไปด้วยเช่นเดียวกันคริสตชนคือผู้ที่ติดตามพระคริสต์เราต้องสวมชีวิตแบบพระคริสต์นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเป็นเหมือนพระคริสต์และไม่ใช่เปลี่ยนพระคริสต์ให้เป็นเหมือนเราเปลี่ยนพระคริสต์ให้ไปตามความต้องการของเราคริสเตียนที่ยังใส่เลนส์แห่งเนื้อหนังก็จะทำให้เขาเข้าใจความรักของพระเจ้าได้แค่ระดับของเนื้อหนังและประเมินความรักของพระเจ้าเป็นมูลค่าไม่ได้เป็นคุณค่าแห่งชีวิต
และเมื่อใดที่ความเชื่อของเขายังคงวางอยู่บนแค่พื้นฐานของเนื้อหนังความรักของพระเจ้าก็เป็นเพียงแค่สิ่งของและคริสเตียนที่เป็นแบบนั้นเราจะไม่มีทางเติบโตในความเชื่อของเราได้เลยเพราะเราก้าวข้ามความต้องการฝ่ายเนื้อหนังไปไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นการง่ายมากที่ใครสักคนหนึ่งจะหลุดออกจากทางของพระเจ้าหรือใครสักคนหนึ่งตัดสินใจที่เขาจะเลิกเดินในทางของพระเจ้าเพราะว่าเขาเจออุปสรรคมากเหลือเกินในชีวิตของเขาและเขาพิจารณาแล้วว่าความรักของพระเจ้าที่เขาเข้าใจมันไม่มีทางจะเติมเต็มชีวิตและความปรารถนาของเขาได้สายตาแห่งเนื้อหนังของเราไม่สามารถที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้าได้จอห์นพาวเวลเป็นบาทหลวงในนิกายเจสุอิตมีโอกาสสอนนักศึกษาในวิชาศาสนศาสตร์แห่งศรัทธาในชั้นเรียนของเขามีนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าทอมมี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาประวรณาตัวว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในพระเจ้าในชั้นเรียนนี้ทอมมี่เองมักจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บาทหลวงจอนได้สอนในชั้นเรียนในคาบสุดท้ายทอมมี่เดินเข้ามาหากับบาทหลวงจอนแล้วถามว่าคุณพ่อครับคุณพ่อคิดว่าผมจะหาพระเจ้าพบไหมบาทหลวงจอนก็ตอบว่าไม่ทอมมี่ก็ยักไหลแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องในระหว่างที่เขาเดินออกไปจากห้องนั้นบาทหลวงก็ตะโกนไล่หลังว่าแต่พระเจ้าจะแสวงหาและพบเธอต่างหากจอนไม่รู้ว่าทอมได้ยินสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่า 2-3 ปีต่อมาจอนก็ได้ทอมเองก็ได้ทราบว่าทอมมี่ก็เรียนจบแล้วก็รู้ว่าเขากำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจอห์นก็รู้สึกเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของทอมแล้วก็ในใจลึกๆของเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเจอกับทอมอีกสักครั้งหนึ่งเขาก็พยายามที่จะตามหาแต่ก็ไม่สามารถที่จะพบกันได้แต่วันหนึ่งทอมก็มาปรากฏที่สำนักงานหรือที่ออฟฟิศของบาทหลวงจอนแล้วจอนก็ดีใจมากจอนก็ดีใจมากแล้วก็ถามไถ่ว่าสารทุกข์สุขดิบเป็นอย่างไรบ้างทอมเองก็บอกว่าวันนี้ผมมีความตั้งใจอยากที่จะมาพบกับคุณพ่อเมื่อหมอบอกกับผมว่าผมเป็นมะเร็งผมก็ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลานั้นผมเอาจริงเอาจังแล้วก็ตั้งใจอยากที่จะค้นหาพระเจ้าผมร้องหาพระเจ้าพยายามทุกวิถีทางแต่สิ่งที่ปรากฏในชีวิตของผมไม่พบพระเจ้าผมไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในชีวิตของผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าให้สิ่งดังนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นยิ่งผมพยายามแสวงหาพระเจ้าเท่าไหร่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จคุณพ่อเคยเป็นไหมครับที่คุณพ่อพยายามอย่างเต็มที่เต็มสุดกำลังความสามารถแต่แล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็เลิกและวันหนึ่งผมตื่นเช้าขึ้นมาผมบอกกับตัวเองว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าอีกจะไม่สนใจว่าชีวิตหลังความตายมันจะเป็นยังไงผมตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของผมทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์โดยที่ผมจะไม่สนใจอีกเลยว่าพระเจ้าเป็นความจริงหรือไม่ในชีวิตของผมแล้ววันหนึ่งในชั้นเรียนของคุณพ่อผมได้ยินคุณพ่อพูดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดหากเราจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความรักและเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจพอๆกันถ้าเราจะดำเนินชีวิตแล้วจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้บอกคนที่เรารักว่าเรารักเขามากแค่ไหน
ในเมื่อมันก็ถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของผมแล้วผมก็จึงคิดว่าผมจะเริ่มทำสิ่งนี้ทำในสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการเดินเข้าไปหาคุณพ่อแล้วบอกว่าผมรักท่านผมก็เดินเข้าไปที่ห้องรับแขกพ่อก็กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ผมก็บอกกับพ่อว่าพ่อครับผมมีเรื่องจะพูดด้วยพ่อก็เลื่อนหนังสือพิมพ์ลงมาแล้วก็มองว่ามีอะไรพูดมาเลยแล้วทอมก็บอกว่าผมรักพ่อครับคุณพ่อจอห์นรู้ไหมครับมันเกิดสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์ในมือของพ่อตกลงไปที่ผืนแล้วพ่อก็ร้องไห้แล้วก็กอดผมแล้วเราใช้เวลาทั้งคืนคุยถึงสิ่งที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วผมก็เข้าไปหาคุณแม่แล้วก็น้องอันนี้ไม่ยากผมก็บอกท่านว่าผมรักท่านแล้วเราก็ร้องไห้แล้วเราก็กอดกันแล้วทุกอย่างในบ้านมันก็ดีขึ้นทุกคนเริ่มพูดสิ่งที่ดีต่อกันพ่อคุณพ่อครับแล้ววันหนึ่งผมมองดูในชีวิตของผมแล้วผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระเจ้าไม่ได้มาในเวลาที่ผมต้องการไม่ได้มาในเวลาที่ผมเรียกหาพระองค์แต่พระเจ้าพบผมในเวลาของพระองค์พระเจ้ามาพบผมจริงๆคุณพ่อพูดถูกพระเจ้ามาหาผมแม้ในเวลาที่ผมเลิกมองหาพระเจ้าแล้วเมื่อเราเปิดใจของเราความรักของพระเจ้าก็จะเริ่มทำงานในชีวิตของเราและไม่ใช่เราที่พบพระเจ้าแต่พระเจ้าพบชีวิตเราและมันมีความหมายมากกว่าเมื่อพระคริสต์ทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะมีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหลายถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่17ถึงข้อที่19ชีวิตคริสเตียนต้องวางอยู่บนรากฐานที่ถูกต้องคือวางรากฐานลงในความรักของพระเจ้าเขาก็จะเข้าใจความล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าและซาบซึ้งในความรักของพระองค์การที่เรามีประสบการณ์ที่สมบูรณ์ในความรักของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนเลนส์ที่มองคือเราต้องมองด้วยเลนส์ของพระเจ้าข้าพเจ้ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะคะ
ชายคนนี้คือคนมีหน้าที่สับสะพานลงมาเพื่อให้รถไฟสามารถข้ามไปได้ลูกชายของเขาเป็นคนที่ชอบดูรถไฟมากชอบรถไฟมากเพราะพ่อทำงานใกล้กับรถไฟและวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือลูกชายพ่อยกสะพานขึ้นและเมื่อรถไฟกำลังจะมาลูกชายก็ลงไปที่รางรถไฟพ่อต้องเลือกระหว่างลูกชายที่รักและคนบนรถไฟถ้าเขาไม่สับสะพานหลงคนบนรถไฟทั้งหมดก็ตายแต่ถ้าเขาสับสะพานหลงลูกชายที่เขารักมากที่สุดก็ตายต้องเลือกระหว่างชีวิตของลูกชายที่รักกับคนทั้งหมดและเรื่องนี้ที่เราเห็นไปแล้วเขาก็เลือกที่จะสับสะพานหลงเพื่อให้คนทางรถไฟมีชีวิตอยู่และต้องเสียชีวิตลูกของตัวเองคนบนรถไฟไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็ดำเนินชีวิตของตัวเองตามในแบบที่ตัวเองต้องการแต่คนที่รู้และเข้าใจเขาจะเปลี่ยนชีวิตของเขาความรักไม่ใช่แค่การกระทำแต่ความรักคือการเสียสละและความรักในแบบของพระเจ้าคือการที่พระองค์สละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนเป็นอันมากและเพื่อชีวิตของเราชีวิตของเราเองจำเป็นที่จะต้องมองความรักของพระเจ้าด้วยเลนส์ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเกินความเข้าใจของเราเกินความรู้และเกินเงื่อนไขทั้งสิ้นของมนุษย์เราไม่สามารถดึงพระเจ้าลงมาในระดับของมนุษย์ได้และความรักของพระเจ้าไม่ใช่อาหารบำรุงสมองแต่เป็นอาหารแห่งชีวิตอาจารย์เปาโลเขียนในจดหมายในข้อที่35ถามคำถามว่าอะไรจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้บ้างจะเป็นความทุกข์ยากลำบากจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นการเปื่อยกายจะเป็นการทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลพูดประสบการณ์ของท่านที่มีในความรักของพระเจ้าท่านเริ่มต้นอธิบายว่ามีอะไรจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าไปได้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เป็นเหตุผลให้คนละทิ้งพระเจ้าแต่สำหรับอาจารย์เปาโลแล้วท่านกล่าวต่อในข้อที่36ถึงข้อที่39ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพเจ้าจึงถูกประหารอยู่วันยันค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ภายหน้าหรือเล็ดเดดทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสำหรับอาจารย์เปาโลชีวิตของท่านเหมือนแกะคือจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเอาไปฆ่าก็ตายฉะนั้นชีวิตของท่านหากต้องสูญเสียชีวิตก็ต้องเสียชีวิตท่านก็ยอมที่จะเสียชีวิตเพราะสำหรับอาจารย์เปาโลไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการได้อยู่ในความรักของพระเจ้าชีวิตและความรักของพระเจ้ามีค่ามากกว่าชีวิตของท่านเองด้วยประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสกับพระเจ้าท่านจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าท่านมีชัยชนะในพระเจ้าและท่านเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดทำให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าไปได้และความรักนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองแต่เมื่อท่านมองดูที่กางเขนของพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้าทรงเสียสละพระเยซูคริสต์ให้ตายบนไม้กางเขนและความรักคือการเสียสละความรักที่ยิ่งใหญ่คือการเสียสละชีวิตเพื่อให้ได้ชีวิตหลายท่านที่แต่งงานแล้วท่านอาจจะคุ้นเคยกับประโยคเหล่านี้ข้าพเจ้าขอสัญญา
และปฏิญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีหรือภรรยาที่รักใครและสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นสามีหรือภรรยาตลอดไปนี่เป็นคำปฏิญาณในพิธีมงคลสมรสที่ท่านปฏิญาณต่อคู่สมรสของท่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ได้กล่าวถึงการมงคลสมรสของพระเมสสโปดกเปรียบเราทั้งหลายเป็นเหมือนเจ้าสาวและพระคริสต์เป็นดังเจ้าบ่าวในยอห์นบทที่3ข้อที่29ถึงข้อที่30ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเปรียบพระเยซูคริสต์เป็นดังเจ้าบ่าวและเราเป็นดังเจ้าสาวที่ปริติยินดีเมื่อเจ้าบ่าวเมื่อได้พบกับเจ้าบ่าวยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าต้องพระองค์ต้องยิ่งใหญ่และข้าพเจ้าต้องด้อยลงเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าสู่ล่มพระคุณของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนเราได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสัญญากับเราอย่างแน่นอนว่าไม่ว่าท่านจะมั่งมีหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายพระเจ้าจะรักและสัตย์ซื่อต่อท่านตลอดไปและเราผู้เป็นผู้เชื่อท่านทั้งหลายยินดีและเต็มใจที่จะกล่าวคำปฏิญาณนั้นต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตของท่านหรือไม่ว่าไม่ว่าท่านจะมั่งมีไม่ว่าข้าพเจ้าจะมั่งมีหรือยากจนจะสุขหรือจะทุกข์จะเจ็บป่วยหรือจะสุขสบายข้าพเจ้าจะรักและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของข้าพเจ้าตลอดไปเมื่อใดที่เราวางรากฐานแห่งความเชื่อของเราบนความรักของพระเจ้าเราจะสามารถกล่าวคำปฏิญาณนี้ได้ด้วยหัวใจของเราว่าในทางเดินแห่งศรัทธานี้ไม่ว่าจะมีพายุเกิดขึ้นในชีวิตเราจะยืนหยัดและมั่นคงในความรักของพระเจ้าในฤดูหนาวในประเทศแถบตะวันออกจะมีหิมะหลายครั้งก็จะมีพายุหิมะเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาก็มีพายุพัดเข้ามามีพายุหิมะบ่อยครั้งมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีหิมะตกมากที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาพอผ่านฤดูหนาวไปแล้วเนี่ยหิมะก็เริ่มละลายและอีกไม่กี่เดือนเนี่ยสิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตว่าอยู่ที่หน้าบ้านคือมีต้นมีดอกทิวลิปโผล่ขึ้นมาดอกเดียวโผล่ขึ้นมาอยู่ที่หน้าบ้านออกดอกแล้วก็สวยงามมากเพราะว่าหิมะทับถมตลอดช่วงฤดูหนาวมีน้ำที่เพียงพอที่จะทำให้ต้นไม้ที่มันฝังที่หน่อของเขาฝังอยู่ที่ดินสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิหิมะที่ทับถมบนดินมีความสำคัญมากต่อฤดูใบไม้ผลิความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึ้นอยู่กับปริมาณของหิมะในแต่ละปีเช่นเดียวกันชีวิตของเราที่เดินอยู่ในเส้นทางแห่งความเชื่อและความรักของพระเจ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องกลัวพายุที่พัดเข้ามาในชีวิตของเราหรือความยากลำบากเพราะชีวิตแห่งความเชื่อมันจะเติบโตขึ้นและจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเพราะว่าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์พระเจ้าอยู่กับเราเนลสันแมนเดลาเขากล่าวหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวในคุกมาหลายปีและมีคนถามเขาว่าเวลาที่เขาอยู่ในคุกมันมีประสบการณ์และเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเขาเนลสันแมนเดลากล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากคุกข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราผ่านพายุแห่งชีวิตเราก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในจิตวิญญาณในชีวิตฝ่ายความเชื่อของเราเราอาจจะคิดว่าพระเจ้ารักเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงแต่พระวจนะคำของพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นไม่มีสิ่งใดทำให้พระเจ้ารักเราน้อยลงเพราะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข
ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นความรักที่สมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เพราะว่าความรักของพระเจ้าสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจความรักของพระเจ้าทั้งหมดได้แต่เราสามารถมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าได้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะใช้เวลาของเราใช้ชีวิตของเราในช่วงตลอดเทศกาลนี้ใคร่ครวญชีวิตของเราว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงขอความรักของพระเจ้าให้เราเปลี่ยนเลนส์ที่เราใส่มองด้วยเลนส์ของพระเจ้าและให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและวันหนึ่งเราจะสามารถบอกได้อย่างมั่นใจเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นใดๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้ข้าพเจ้าขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ